ฟังมุมมองของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบ้างนะคะมีมุมมองอย่างไรในช่วงของวิกฤตพลังงานราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นส่งผลต่ออะไรบ้างนะคะต้นทุนวัตถุดิบต้นทุนในการผลิตนะคะราคาอาหารก็ปรับตัวสูงขึ้นแล้วที่สำคัญค่าไฟก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะคะทีนี้ฝั่งของเอกชนมองอย่างไรมีแนวทางในการเสนอส่งผ่านมายังภาครัฐที่เดี๋ยววันนี้เอามาเล่าให้ฟังด้วยนะคะหนึ่งในวิธีการก็คือการเสนอซื้อน้ำมันนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันสำเร็จรูปจากรัสเซียด้วยค่ะคุณอิสเรศรัตนดิลกณภูเก็ตค่ะท่านรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทนะคะท่านเปิดเผยสอทมองเห็นค่ะว่าค่าไฟฟ้าที่แพงขึ้นส่งผลกระทบต่อทุกฝ่ายค่ะแล้วจะฉุดรั้งเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปเห็นว่าแนวทางในการแก้ไขต้นทุนพลังงานที่สูงที่สำคัญนะคะข้อแรกเลยค่ะนำเข้าพลังงานนะคะอย่างเช่นน้ำมันสำเร็จรูปจากรัสเซียนำมาใช้ผลิตไฟฟ้าทดแทนการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวตลาดจรหรือว่า spot LNG ที่ราคาสูงนะคะข้อเสนอที่2คือสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือสำนักงานกกพ.ก็ควรจะเปิดรับซื้อไฟส่วนเกินที่เหลือจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานหมุนเวียนอื่นๆค่ะอย่างเช่นโรงไฟฟ้าจากชีวมวลจากผู้ผลิตไฟรายเล็กหรือ SPP และเล็กมากนะคะหรือ VSPP ในราคาต่ำเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงที่แพงกว่าเพื่อลดผลกระทบจากค่าไฟแพงค่ะโดยค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติหรือ FT ในรอบ4เดือนสามารถบริหารจัดการล่วงหน้าได้อยู่แล้วค่ะเห็นว่าผู้ผลิตที่เป็นพลังงานหมุนเวียนที่เหลือจากการใช้ก็จะมีพอสมควรสามารถเปิดบิดดิ้งให้เขาขายได้เอาราคาไม่ต้องสูงนะคะสัก3บาทต่อหน่วยก็จะช่วยลดการนำเข้า LNG ที่แพงได้ค่ะโดยปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อค่าพลังงานและค่าไฟของไทยที่แพงขึ้นมาเนี่ยปัจจัยสำคัญคือการที่แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของไทยหรือแผน PDP พึ่งพาเชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติค่ะแล้วการขาดแผนสำรองที่ดีในการบริหารจัดการก๊าซในอ่าวไทยทำให้ปริมาณลดลงแล้วนำไปสู่การนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG ที่เพิ่มขึ้นยังพบว่าปริมาณสำรองไฟฟ้าของไทยนะคะมีมากกว่าความต้องการถึงร้อยละ52ค่ะอัตราเฉลี่ยปกติควรจะอยู่ที่ไม่เกินร้อยละ15ก็ทำให้เป็นภาระต้นทุนของประเทศด้วยค่ะสำรองที่สูงดังกล่าวนะคะส่วนหนึ่งยอมรับว่ามาจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวโดยเฉพาะช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด-19แต่ส่วนหนึ่งนั่นก็เป็นเพราะการวางแผนที่มีการคาดการณ์ความต้องการที่สูงเกินไปด้วยเช่นกันขณะเดียวกันยังมีการรับซื้อไฟฟ้าจากเอกชนที่มากเกินความจำเป็นนะคะอีกเหตุผลก็คือการที่เราขาดกลไกตลาดเสรีของพลังงานนะคะนี่ก็คือมุมมองนะคะจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่นำมาฝากกันค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ